ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปรับแต่งมือถือ Samsung รุ่นใหม่กันตัวนี้เป็น Samsung A03 นะครับถ้าเราอยากดูรุ่นของมือถือนะครับไปที่ตั้งค่านะไปที่เกี่ยวกับนะครับเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้ท่านก็จะเห็นรุ่นของมือถือใช่ไหมเนี่ยครับตัวนี้ Galaxy A03 ถ้าเราเข้าไปที่คำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์เราจะเห็นนะครับตอนนี้เวอร์ชัน Android อยู่ที่11นะครับถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะของ Samsung แล้วนะครับแต่ก็Android 12ก็กำลังจะมานะตอนนี้โอเคทีนี้เราจะปรับแต่งโหมดนักพัฒนาเนี่ยเราจะไปตรงไหนนะครับเพราะว่าโหมดนักพัฒนาเนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่นะเราจะเคาะที่คำว่าหมายเลขรุ่นนะครับเนี่ยเคาะย้ำ7ครั้งนะครับมันจะเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์โผล่ขึ้นมาแบบนี้หลังจากกดย้ำเสร็จนะครับกดย้อนกลับมามาที่ตัวตั้งค่าด้านนอกนะครับเนี่ยมันจะมีคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาไหมตอนแรกมีเพราะเกี่ยวกับนะครับตอนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วพอโผล่ขึ้นมานะครับเราจะปรับแต่งในนี้นะครับทีนี้เราจะปรับแต่งตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งเราจะปรับแต่งเฉพาะจุดที่มันเป็นประโยชน์นะดังนั้นถ้าท่านไหนเข้ามาปรับตรงนี้นะครับก็ทำตามคลิปนะครับตัวไหนที่ไม่แนะนำไม่ต้องทำนะอันแรกเลยเราจะเปิด OEM นะครับการเปิด OEM ตรงนี้ก็คือเมื่อเราเปิดแล้วนะครับมือถือจะไม่ติด Gmail อีกนะก็คือจะช่วยในเรื่องถ้าเรากรณีเราคืนค่าโรงงานแล้วไปติด Gmail อะถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับมือถือจะสามารถกดข้ามได้นะอันนี้ก็เป็นผลดีอีกตัวนึงนะครับต่อมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเดี๋ยวเราจะทำการปรับแต่งทีละจุดนะตัวนี้เปิดการแก้ไขข้อบกพร่อง GPU คือกราฟิกนะครับกราฟิกของตัวเครื่องก็คือถ้าเราเปิดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกราฟิกเปิดก็จะดีเหมือนกันนะครับต่อมาเลื่อนลงมาอีกนะครับเลื่อนลงมาตัวนี้การรับแสดงผลแบบไร้สายการรองรับการแสดงผลแบบไร้สายก็คือในกรณีเราแคสพวกหน้าจอออกเครื่องเล่นต่างๆเช่นทีวีแบบไร้สายอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเปิดตัวนี้ก็คือจะช่วยในการปรับให้ระบบทำงานดีขึ้นตัวนี้นะครับโอเคเปิดใช้เน็ตมือถือเสมอตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเช่นเราใช้เน็ต Wi-Fi ถ้าเน็ต Wi-Fi มันไม่ดีเนี่ยเน็ตมือถือก็จะทำงานร่วมตลอดเวลานะครับถ้าเราเปิดก็จะเน็ตก็จะดีขึ้นอ่ะแต่ว่าก็จะกินแบตเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเปิดนะครับมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับเร่งการทำงานซอฟต์แวร์ตัวนี้โอเคอุปกรณ์บลูทูธอันนี้ข้ามไปนะครับโอเคตอนนี้เลื่อนลงมาอีกนะครับตัวไหนที่เราไม่รู้จักไม่ต้องไปปรับแต่งนะครับอันนี้แสดงการแตะหมายความว่าถ้าเราเปิดแล้วไปแตะตรงไหนมันจะมีจุดให้เราเห็นนะครับแต่ว่าจะใช้ในกรณีประโยชน์ก็คือในกรณีเราบันทึกหน้าจอเนาะมันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราแตะตรงไหนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ต้องไปทำมันต่อมาอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างเนี่ยครับตัวนี้สำคัญนะครับคือการปรับแต่งการแสดงผลนะครับเขาจะปรับแต่งมาที่เลข1นะเนี่ยเช่นตอนนี้ผมปรับไป10เห็นไหมการเคลื่อนที่จะช้ามากนะเราสามารถปรับแต่งตรงไหนบ้างเราสามารถตั้งเป็น 0.5 นะครับก็คือทำให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือจะปิดลงไปเลยก็ได้แต่ถ้าปิดลงไปเลยมันจะไม่สมูทนะครับเราก็จะปรับเป็น 0.5 ตัวเนี้ยเนี่ยครับปรับเป็น 0.5 จะเห็นว่าหลังจากเราปรับมันจะเร็วปื๊ดปาดเลยต่อมาความกว้างต่ำสุดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า DPI นะครับ DPI ตรงนี้นะครับการใส่ตัวหนังสือยิ่งเยอะตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยขนาดตัวหนังสือยิ่งเล็กลงนะครับซึ่งถ้าเราปรับเยอะจนเกินไปอาจจะทำให้จอมืดได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับทีนี้บางท่านถามว่าปรับทำไมคือ DPI เนี่ยเป็นเรื่องของตัวชี้เมาส์นะครับยิ่งเราปรับเยอะยิ่งจะทำให้เรากดได้แม่นนะเช่นกรณีเราเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับเขาจะปรับ DPI กันท่านลองไปศึกษาในเพิ่มเติมใน Google ได้นะครับเรื่องการปรับ DPI แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับไม่ต้องไปปรับมันแต่ถ้าเราใช้พวกเล่นเกมเนี่ยเขาจะปรับกันโอเคต่อมาเลื่อนลงมาอีกครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเลื่อนลงมาอีกตัวไหนอีกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะปรับเฉพาะตัวที่เราต้องการใช้งานนะถ้าตัวไหนไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็จะไม่ปรับมันนะครับตัวนี้ไม่เก็บกิจกรรมล้างทุกกิจกรรมทันทีผู้ใช้ออกมา
การเปิดไม่เก็บกิจกรรมในหมายความว่าถ้าเราเปิดแอปต่างๆค้างไว้นะครับตัวมือถือมันจะทำการปิดลงให้อัตโนมัติกรณีเราไม่ได้ใช้ซึ่งมันจะช่วยในการดึงแรมกลับมานะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดแอปแล้วเปิดค้างไว้เนี่ยมันจะยังดึงแรมไว้อยู่ถ้าเราเปิดตัวนี้มันจะช่วยทำให้แรมกลับมาซึ่งก็จะเป็นผลดีนะครับในกรณีพวกทำงานนะครับหรือพวกเล่นเกมจะดีตัวนี้บังคับให้แอปสามารถใช้เก็บภายนอกได้ตัวนี้หมายความว่าถ้าเราเปิดตัวนี้แล้วนะครับเราสามารถสั่งย้ายแอปที่ติดตั้งในเครื่องเนี่ยไปติดตั้งในเมมโมรี่การ์ดได้นะครับบังคับให้กิจกรรมปรับขนาดได้อันนี้ผ่านไปโอเคนะครับก็จะมีประโยชน์เยอะอยู่นะครับในการปรับตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่รู้จักกันนะครับโอเคหลังจากเราปรับแล้วลองเล่นดูครับทีนี้เห็นไหมนะครับการแสดงผลก็ดีขึ้นพื้นปลาเร็วทีเดียวนะครับเนี่ยครับตัวนี้ Samsung A03 ตัวนี้แรม3นะแรม3ความจำ32นะตัวนี้โอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ชอบปรับแต่งนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ